ส่วนตัวพี่นะหรือว่าทุกคนที่มาทำตรงเนี้ยรักในงานตรงนี้นะทำเพื่อสังคมช่วยเหลือสังคมหรือว่าช่วยเหลือผู้คนมนุษย์ที่บาดเจ็บโดยที่ว่าบางคนเขาไม่เจอบาดเจ็บโดยไม่มีใครช่วยเหลือก็ต้องมาช่วยเหลือตรงนั้นมาช่วยเหลือขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีต้นสังกัดรับรองเป็นเรียกว่าทุกคนชอบทำพอทำแล้วมันจะเข้าไปใส่ด้วยตัวเองช่วยเหลือคนแล้วเนี่ยมันอิ่มบุญอิ่มใจตรงเนี้ยก็เลยทำงานกับตลอดที่นี่ทุกคนที่นี่เห็นได้เลยว่าไม่ต่ำกว่า20ปีคนไปหางานที่ทำได้ไหมทำได้แต่ไม่ไปเพราะว่ามันรักตรงนี้จิตวิทยากับเพื่อนร่วมงานไม่มีนะเพราะทุกคนทำงานเหมือนกันแต่ละหน้าที่ใครมีหน้าที่อะไรคือทำตรงนั้นแต่จิตวิทยาใช้กับบุคคลด้านนอกกับญาติผู้บาดเจ็บกับคนที่ใช้ท้องถนนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างๆเนี่ยมันให้ใช้เรียกว่าที่เราไปเจอที่เกิดเหตุเนี่ยญาติเขา อยู่ตรงนั้นเราทนทำไงจะปลอบใจเขายังไงนะบางครั้งเราไปช้าเพราะอะไรตรงนี้เราต้องใช้คำพูดที่ให้เหมาะสมเพราะซึ่งรู้ว่าเขาเสียใจอยู่แล้วเราจะทำยังไงนะกับตรงนั้นซึ่งถ้าเราไปเอาไว้หรือซึ่งพนักงานทุกคนไม่สามารถที่ต่อรองตัวเองกับญาติหรือบุคคลภายนอกได้เพราะหนึ่งต้องคำนึงถึงการบริการมูลที่ประทึงให้การบริการช่วยเหลือสังคมตรงนั้นทุกคนต้องเก็บอารมณ์ไม่ได้ด่ามาเงียบจบแล้วคุยรู้เรื่องต้องพี่บอกเลยงานด้านกู้ภัยนะครับงานกู้ภัยของมูลนิธิต่างๆเนี่ยพนักงานทุกคนต้องคำนึงว่าคำว่าบริการการช่วยเหลือประชาชนเป็นหลักปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยเด็กรุ่นน้องๆเยอะที่เป็นจิตอาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคมแต่ยังไม่มีต้นสังกัดแต่อยากจะช่วยที่ได้เห็นข่าวว่ามาช่วยแล้วหาเราเป็นคนชนเองเป็นคนทำเองไม่ต้องมากลัวกันทำถูกต้องไม่มีผิดคือเราตั้งแต่โตขึ้นมาดีกว่าเราก็เจอเหตุการณ์อุบัติเหตุอะไรมากมายใช่ไหมก็จะเห็นพวกพี่ๆกู้ภัยเนี่ยเขาเข้ามาช่วยซึ่งเรามองแล้วเราก็อยากจะช่วยแต่เราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปที่เกิดเหตุในเวลานั้นได้เพราะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ก็คิดว่าถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิเพื่อได้ช่วยประชาชนก็เยอะพอสมควรนะอย่างอุบัติเหตุที่เป็นผู้บาดเจ็บพอเราไปถึงเนี่ยเราตรวจสอบแล้วไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้คือคนเจ็บมีอาการทางสมองใช่ไหมแล้วก็เกี่ยวกับสันหลังซึ่งในการหลบลมมาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเคลื่อนย้ายโดยพละการได้ก็ต้องเรียกรถพยาบาลท่านสมรถของโรงพยาบาลที่มีแพทย์มาด้วยเวลานั้นเนี่ยจะเป็นคนไทยมุงเนี่ยหรือว่าญาติก็จะมากดดันว่าทำไมต้องรอมาถึงแล้วทำไมช่วยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เราก็บอกว่าเราทำได้แค่เบื้องต้นคือ CPR ได้เต็มที่แล้วก็ช่วยให้เปิดทางการเดินหายใจได้แค่นั้นนอกนั้นก็ต้องรอแพทย์เพราะมันอันตรายในการเคลื่อนย้ายมากใช้ชีวิตอย่างประมาทนะก็เวลาจะช่วยใครหรือเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เราจะไปช่วยเขาเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเซฟตี้ตัวเองให้มากที่สุดก่อนที่เราจะไปช่วยเขาเพราะหลายครั้งที่อุบัติเหตุซ้ำซ้อนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นระหว่างที่เราทำคนเจ็บอยู่